เด็กๆไม่กินดีกว่าเอามาปั้นดีกว่าเนาะบางคนจะกินลองดูสิคะไม่อันตรายแต่มันจะเค็มมากๆสําหรับคุณเพราะว่าเป็นขี้มือเราเนี่ยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะทีนี้ใครอยากรู้บ้างวิธีการทำแป้งออกมาเป็นอย่างนี้ให้เด็กๆปั้นได้ทำอย่างไรยกมือขึ้นโอ้ใครอยากรู้เลยอยากรู้ไหมคะเอาใครอยากรู้นั่งก้นติดพื้นค่ะก้นติดพื้นแล้วหันหน้ามาที่จอทางนี้เดี๋ยวพี่ๆจะบอกว่าวิธีการทำแป้งเป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะได้ค่ะงั้นเราเพื่อให้ทุกคนจดเริ่มลงมือนะคะทีนี้เราจะทำควบไปเลยนะคะค่ะไปเลยนะคะงั้นก็มีอาสาสมัครนะคะออกมาแต่งที่ด้านค่ะพี่แบงค์ขอเด็กๆนั่งลงก่อนนะคะนั่งลงก่อนนะอยู่ให้ตรงทางโน้นนะคะมีไหมคะอาสาสมัครขึ้นมาทำตรงฝั่งโน้นนะคะขออาสาสมัครกี่คนคะพี่แบงค์จัดให้เลยค่ะพี่แบงค์ขออาสาสมัครกลุ่มละ1คนก่อนละกันนะจะ5คนแล้วตัวแทนเดี๋ยวเราสลับกันได้ทำทุกคนค่ะแต่อย่างนี้ค่ะขออนุญาตนะคะคือบ้านเนี่ยแก่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยมีความน่ารักนั่งกันนิ่งๆและใครยกมือขึ้นมาก็ถึงจะขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่รู้เรื่องกันโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เบนจะคัดเลือกตัวแทนนะคะอ้าวนั่งลงนั่งลงให้เรียบร้อยคนไหนเรียบร้อยเดี๋ยวพี่เบนจะให้ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าด้วยค่ะคนไหนเรียบร้อยเอาพี่น้องน้อยค่ะส่งตัวแทนกลุ่มแรกเลยหนึ่งคนค่ะคนไหนมีส่วนร่วมหมดเลยค่ะน้องมาค่ะมาค่ะค่ะมาค่ะค่ะน้องลินดาค่ะคนไหนพี่ลงเป็นตัวแทนทางโน้นเลยครับตัวแทนทางโน้นเลยครับฝั่งนี้นะวันนี้เราได้ลงมือทำกันเลยนะครับก็ขึ้นโอเคนะครับผมเป็นตัวแทนเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวแม่หญิงจะเป็นคนช่วยให้นะคะค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะเคยหลังได้ค่ะเอาแล้วนะคะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะเด็กๆทุกคนนั่งลงค่ะถ้าจะนั่งดูต้องนั่งข้างหน้านะคะไม่เป็นไรค่ะไม่จำเป็นหรอกไม่จำเป็นนั่งดูค่ะอย่างนี้ได้เลยค่ะทุกคนหลังๆให้ดูด้วยนะคะโอเคนั่งลงนะคะเอาละขอเริ่มนะคะขั้นต้นนะคะขั้นต้นนะคะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องรอดตื่นนะคะเราสั่งสอนเองขั้นต้นนะคะเอาแป้งนะคะแป้งนี่คือแป้งตาว่าวนะคะเป็นแป้งสาลีนะคะเป็นถุงนะคะขนาดเนี่ยเลยถุงก็ประมาณ1กิโลนะคะแป้งตาว่าวต้องขอเรียกว่าตาว่าวนะแป้งสาลีอื่นเนี่ยไม่ได้เพราะว่าปริมาณของความเหนียวเนี่ยจะไม่เพียงพอนะคะเอารุ่นนี้ค่ะจะเอายี่ห้ออื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้ที่ประจำอันที่สองนะคะใส่แป้งถุงอันที่สองใส่เกลือนะคะเอาละทุกคนเห็นไหมคะใส่เกลือลงไปนะคะประมาณเท่าไหร่คะประมาณสักหนึ่งถ้วยตวงนะคะนะคะเราเอาของที่เป็นผงผสมกันก่อนนะคะอันที่หนึ่งใส่เกลือนะคะแม่ดิ๊งค่ะแม่ดิ๊งให้เด็กใส่กันเลยค่ะแม่ดิ๊งเด็กๆก็จะได้ตัวหลักเอาละใจเย็นแป๊บนึงค่ะรอกันหน่อยรอกันหน่อยใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะนะคะนะคะคือครีมออฟคาชาเนี่ยก็คือเป็นกรดชนิดหนึ่งนะคะมันมีเป็นผงแล้วมีความเป็นกรดเป็นกรดนะคะนี่ค่ะที่เป็นกระปุกอย่างนี้ค่ะใส่ที่เขาจะทาไปนะที่3นะคะประมาณ50กรัมตัวนี้มีความเป็นกรดนะคะมันจะทำให้แป้งสาลีเนี่ยมันมีความเหนียวได้ดีค่ะโปรตีนในแป้งสาลีเนี่ยจะเพิ่มเปลี่ยนฟองเปลี่ยนสภาพทำให้แป้งสาลีเหนียวหนักนะคะตอนนี้เราเอาของที่เป็นผงๆนะคะใส่รวมกันนะคะนะคะหั่นต้นกวนไปสักนิดนึงนะคะนะคะเดี๋ยวรอทีโก้ก่อนไปด้วยกันใจเย็นๆใครมาถึงแค่ไปใจเย็นรอแป๊บเดียวนะจะได้ไปด้วยกันเลยอธิบายทีเดียวกันเลยลูกนะคะเห็นไหมคะไม่ต้องรีบค่ะเรามีอะไรเรารอเพื่อนๆเราได้นะคะอีกทีนะคะมีแป้งสาลีนะคะแป้งสาลี1ถุงกิโลนึงอันที่2คือเกลือนะคะ1ถุงนะคะหรือถ้าถุงเพียงตัวก็ได้อันที่3ก็คือครีมออฟคาชา1กระปุกประมาณ50กรัมนะคะใส่ลงไปปุ๊บใส่น้ำได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไป1ขวดนะคะประมาณ 1.25 ลิตรนะคะ
กำลังฟังเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆคนทำเลยเด็กๆฟังจากที่บรรจุพูดแล้วก็ตั้งใจฟังคนเดียวพูดก็รู้เรื่องแล้วก็เสียงดังแง่เงี้ยเพราะเรากำลังฟังก่อนใช่ไหมลูกนะใส่น้ำลงไป1ขวดนะคะประมาณ 1.25 ลิตรเห็นไหมดูขวดไปเลยค่ะขวดโอ้หรืออะไรก็ตามที่มีขนาดนี้นะคะนะคะไม่เหลืออากาศไว้สักนิดหรือไม่ต้องใส่เต็มเพราะเดี๋ยวมันจะเละไปนะคะนะคะลองดูค่ะนะคะลองดูเห็นไหมตะกวนให้เข้าเนื้อกันตะกวนให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะตะกวนให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะนะคะเด็กจะเห็นว่ามันค่อนข้างเป็นก้อนๆใช่ไหมนะค่ะได้ค่ะไม่เห็นใช่ไหมคะตกลงพูดตามทีมจะยังไงดีคะจะให้ร้องวงกันยังไงได้ไหมคะอาจารย์ขาพี่เบนขาก็ให้ร้องวงดูกันเลยได้ไหมคะนะคะเอาเลยค่ะมาดูนะคะเราลองกวนนะคะดีๆแต่เดียวเนี่ยเราจะใช้แป้งช่วยทำให้ไอ้แป้งเนี่ยมันจะไม่รวมตัวเป็นก้อนเลยก้อนแห้งมากไปนะคะจะเป็นแป้งก่อนจะเสร็จแป้งก็ใส่น้ำมันพืชนะคะต่อน้ำมันพืชเลยใช่ไหมคะค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะเอาเลยค่ะมาให้บ้านดูก่อนค่ะตอนนี้บ้านเราอยู่ติดกันค่ะใส่น้ำมันพืชไปประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะทำไมถึงใส่น้ำมันพืชเด็กๆบอกสิทำไมต้องใส่น้ำมันลงไปด้วยใครตอบได้บ้างเอ่ยใครตอบได้เดี๋ยวมีแบ่งปันให้เป็นรางวัลคนแรกเลยเก่งมากเลยน้องการ์ตูนบอกว่าแป้งจะได้นุ่มดูสิตอบถูกรอบเลยแบบเราลักษณะพูดเนี้ยเราให้ไว้หนึ่งก้อนแบบนี้ให้กำลังใจผู้ที่มีความกล้าหาญแล้วก็